ตั้มแกงส้มไข่ปลายักษ์มะเขืออึกไอ้ยาวู้อันเต่าตั้มไอ้ออกไปหนูเออเป็นเชี่ยวเด็กพังงานะครับผมวันนี้มาแกงส้มไข่ปลายักษ์ไข่อันเท้าทับอันหัวย่อยอลังการพี่น้องกูนั่นนี่คือไข่ปลานะครับผมกูไอ้จ้าได้เรียกออกนะครับผมแกงด้วยมะเขืออึกหรือว่าภาษาพังงาเขาเรียกว่ามะเขือคนแบบนี้เลยมะเขืออึกมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วมาแกงส้มคือว่าสุดยอดรับชมวิธีทำของครัวนุ่มใต้พี่น้องเฮ้รับชมครับครับผมไอ้นี่ก็ครัวนุ่มใต้ได้มาใช้เครื่องแกงลูกเพชรพริกแกงใต้นะครับเครื่องแกงส้มนะครับผมตามด้วยกะปิลูกเพชรพริกแกงใต้ซึ่งเครื่องแกงนี้เป็นเครื่องแกงเทจะสุราษฎร์ธานีเป็นเครื่องแกงใต้นะครับผมเรียกว่าชุดยอดพี่น้องเออได้เลยออกแล้วเนี่ยครับมาเครื่องคนหรือว่ามาเครื่องอึกแบบนี้เดียวเรามาผ้าแล้วเรามาล้างไอ้คนๆนี่โอนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาคว้าในเล่แล้วตามด้วยไข่ป้ายักพี่น้องเอ้ยยอคือว่าไข่ป้านี่เนื้อป้านจะแพงมาแล้วไข่มันคือฝรั่งไม่กินครับพี่น้องกลัวรุดยอดไข่อันเต่าตั้มเราจะนำไข่ไปนึ่งก่อนเพื่อให้มันได้เกาะตัวแล้วเราไปแกงถ้าเราไม่นึ่งนะครับผมแล้วมันจะเตะเวลาแกงนะครับผมมาดูวิธีทำก้องครัวต้มตายกันครับผมเราต้มน้ำให้เดือดพุ่งผังพุ่งผังก่อนนะครับแล้วรองด้วยกระดาษนะครับผมเผื่อมันไม่ติดนะครับรอให้น้ำเดือดพุ่งผังพุ่งผังเดียวเรามาใส่ไข่ป้าก่อนนะครับหนึ่งเอาละครับทีนี้น้ำก็เริ่มเดือดเราก็ใส่ไข่ปลายักษ์เข้าลงนะครับผมอันเต่าตั้มพี่น้องน้ำไม่รู้ว่าพ่อแม่ครับใหญ่เกินนั่นเต็มที่หนึ่งนะครับผมเอ้ยย่าเราก็รอหนึ่งไปเลยนะครับผมเดี๋ยวให้มันจุกทีนี้เราก็นำไปแกงครับผมอันนี้เรานึ่งไปได้ประมาณสัก5 นาทีแล้วทีนี้เราจะกลับด้านนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่กลับเดี๋ยวมันจะสุกไม่ถั่วถึงแล้วมันจะเตะได้นะครับผมเราก็กลับด้านนะครับผมเลยน่านย่อเรากลับด้านแล้วนะครับผมเห็นไหมครับผมมันจะไม่เตะนะครับถ้าเราไปแกงเลยทางแทงที่เราไม่นึ่งมันจะเตะอยู่ในหม้อนะครับผมมันไม่ร้อยเราต้องกินแบบแทงๆพอดีพี่น้องเร็ววะ ได้เลยออกพี่น้องเออข้าวหน้าผมนะครับผมตอนนี้เราโดนนึ่งไปประมาณ15 นาทีนะครับผมตอนนี้ค่อยกำลังเกาะตัวมัดเร็วนะครับผมเดี๋ยวเราจะนำไปแกงส้มเลยครับตอนนี้มันไม่เตะแล้วเป็นแทงๆอันๆพี่น้องคือว่ากินต่างแทงเลยพี่น้องโอ้ทีนี้เรามาทำมะเขืออึกนะครับผมทีนี้เราก็มาทำมะเขืออึกนะครับผมหรือว่ามะเขือคนนะเราก็ทำยังไงครับผมเอามีดนะครับผมแล้วก็ทุบไปนี่เลยครับคูดเข้าไปคูดเผื่อให้คนมันออกนะครับผมแบบนี้เลยง่ายๆครับทำง่ายๆมะเขืออึกมันมีความเปรี้ยวเรียกว่าแกงส้มนี่ร้อยอย่างเร่งเลยหรือว่าน้ำชุบก็ร้อยน้ำชุบมะเขืออึกมะเขือข้นพี่น้องนะพ่อเต้าทำข้นเสร็จแล้วทีนี้เรามาผ้าขึงนะครับป้องผ้าขึงเป็นนี้เลยเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องแล้วมันมีความเปรี้ยวจะธรรมชาติเรียกว่าโอ้ก้าวข้ามโอ้พี่น้องเดี๋ยวเราฟาดเสร็จเราคูดเสร็จเราแกงเลยพี่น้องเลยมาเล่กันไปเนาะร้อยไปร้อยรับจอมครับผมนี่เราใส่น้ำในหม้อนะครับผมพอน้ำก็เหลือมนะครับผมทีนี้เราก็ใส่เครื่องแกงลูกเพชรพริกแกงใต้เครื่องแกงส้มใส่ไปใส่มะเพชรมะใส่หน่อยเพชรหน่อยรุ่งพลังตามด้วยกะปิลูกเพชรพริกแกงใต้ใส่ขุยมะร้อยมะใส่ขุยหน่อยร้อยหน่อยใส่ไปแกงส้มต้องใส่แกงให้ถึงขุยนะครับผมต่อร้อยนะครับผมเดี๋ยวว่าได้เรียกออกไปนะเฮ้ใส่ส้มควายนะครับผมหรือว่าซ้อมแค่ความเปรี้ยวจะธรรมชาติเอาทีนี้เราปรุงนะครับผมเกลือพ่องชูรสสักนิดอย่าร้อยก็ใส่ไม่อย่าร้อยอย่าใส่ตามน้ำปลาสักน้อยพุ่งพังพุ่งพังชิมเร็วร้อยเร็วได้เร็วออกแล้วใกล้ใกล้ป้ายักก็ลงไปเลยวู้จ้าเต็มหม้อเลยพี่น้องตอนนี้กำลังเดือดพุ่งพังได้ทีแล้วพี่น้องเฮ้อเราก็ใส่มะเขืออึกลงไปเลยสุดยอดอู้หูร้อยนะครับผมเดี๋ยวรอให้มะเขืออึกสุกทีนี้เราก็มากินกันกับหวานร้อยไม่ร้อยพี่น้องมันไม่มันตอนนี้ก็แค่เซตเร็วนะครับผมตอนนี้น้ำของมะเขืออึกความเปรี้ยวมันก็ได้ออกมา
ในเครื่องแกงแล้วที่นี่เราก็ทำการกินแล้วครับที่นี่ครับผมรับชมครับเสร็จแล้วครับผมแกงส้มไข่ปลายักษ์มะเขืออึกไอ้ยาวู้อันเต่าตั้มไอ้อบไปน้องเออโอ้ยหอมมาครับไอ้ยาหอมนักชิมน้ำก่อนว่าร้อยไม่ร้อยความเปรี้ยวจะมะเขืออึกความเปรี้ยวจะส้มควายหรือว่าส้มเค้กกินน้ำลายแล้วสิชิมมาคืออึกก้นตัวจะชิมเคยมันพี่น้องเรามากินเคยมันนี่พี่น้องเฮ้ยร้อยมันก็อึกทุกดอกข้าวกล้วยข้าวกล้วยลากับไปลากับไปเอ้ยยะพามพี่น้องได้แรงอกเก่งบ้านๆแบบนี้ผมชอบมากเก่งชอบเก่งชอบหัวปลาเก่งชอบไก่ปลาชอบชอบกินเดี๋ยวร้อยพี่น้องเราคนตายนะครับผมคาดไม่ได้ที่รุ่นคืออาหารตายมันรงเป็นอาหารที่เราได้เติบโตมาพี่น้องอย่าลืมนะครับผมอาหารบ้านเรานะครับผมไม่อยากกินเดี๋ยวพิซซ่าพี่น้องตักไข่ปลาแล้วโอ้พี่น้องโอ้มันมากมันยังไม่ค่อยปะไม่ข้าวเลยลักก็ไปนินนำไก่ปลามันกินพี่น้องเบาหน่อยๆเนี่ยร้อนๆมันมากไก่ปลาพี่น้องอุ้ยยาเยอะเลยอย่าลืมนะครับผมไก่ปลาเวลาไปเก่งนะให้อามันนึ่งก่อนถ้าเป็นไข่ใหญ่ๆนะเล็กๆไม่ปือใหญ่ๆแบบนี้ถ้าไม่นึ่งนะเอามาแกงเลยรับรองเตะทั้งหม้อแน่นอนครับเตะแน่ต่อให้กินกันได้ก็เตะเอามานึ่งก่อนนี่คือเคล็ดลับของผมนะครับผมเคล็ดลับของครัวนุ่งตายนะเอามานึ่งนะนึ่งประมาณสัก15ถึง20นาทีมันพอได้เกาะตัวแข้งมันแบบนี้พอเรามาแกงมันไม่เตะเป็นแทงๆแบบนี้กินแทงๆได้เลยอกกินแบบเตะๆไม่ได้ไหนอกพี่น้องกินอันเท่าทั้งเลยอันกระปะงั้งขึ้นต้องดุเดือดอากาศยังยิ้มพี่น้องไอ้มันก็อึกเปรี้ยวเลยอกรวยนานมากไม่ได้กินมันก็อึกนี่สั่งจากร้านไทยครับผมที่โต๊ะอมต้องหมายผมที่บ้านเก่งต้มต้องมีเครื่องเก่งร้อยมันก็ร้อยถ้าเครื่องเก่งๆไม่ร้อยเก่งพื้นก็ไม่ร้อยพี่น้องต่อให้ใกล้พ่ออยู่รัดกักโรก็ไม่ร้อยถ้าเก่งเครื่องเก่งไม่ร้อยลูกเพชรพี่เก่งตายเครื่องแกงจากสุราธานีนะเจ้าก้องเครื่องแกงนะครับผมเชมโอลิมปิกเลี้ยงเงินของประเทศไทยพี่วรพจน์เพชรคุ้มเป็นคนสุราธานีอำเภอพนมเครื่องแกงมีทุกเครื่องแกงเลยครับผมที่เอาเครื่องแกงได้นะครับผมมีโปรโมชั่นด้วยจนถึงเดือนธันวาจนถึงปีใหม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพิมพ์ไปในเฟซบุ๊กว่าลูกเพชรพริกแกงใต้อีกครั้งนะลูกเผ็ดพริกแกงใต้ไปสั่งเลยหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้องโปรโมชั่นไข่ปลาแล้วไข่ปลาแล้วแทงเข้าไปไข่ใหญ่แรง
ยิ่งนักอื้ออือหืออ้ายอืมหลักน้ำน้อยอืมให้นี่มีปลาเค็มนักตัวพี่น้องอืมปลาเค็มนี่สุดยอดเลยนี่บางห้าสั่งห้าแต่ในตาเองแต่ว่าสตูนนี่ส่งปลาเค็มไปพร้อมเร็วอ๋อเดี๋ยวโทษปลาเค็มพี่น้องกินด้วยมือเลยยำยำยำอืมยำอู้อืมอืมให้มันมะอืมอืมอืมไข่ปลาอร่อยกันนะเนี่ยอืมเออมันน่าเร็งอืมถ้าที่ไทยนะไข่ปลาโบก็ร้อยอันนี้ค่อยปลานี่เป็นค่อยปลาสวีเดนเป็นค่อยปลารสชื่อปลารสนะครับแต่ว่าเพ่งม้าเนื้อปลามันจะเพ่งม้าเป็นปลาตัวใหญ่ม้าถึงฝรั่งสวีเดนก็ไม่กินค่อยมันพี่น้องอืมว่านปลาคนไทยพี่น้องเออไม่กินค่อยน้องของร้อยอื้อหือด้วยอื้อหือกินพอกินนี่พอไปกินต่ออย่าลืมนะครับผมชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ก็เจ๊เป็นเลยจังครับครัวนุ่มตายซึ่งเป็นเด็กชาวบางงานได้มาใช้ในประเทศสวีเดนมาทำอาหารบ้านๆในประเทศสวีเดนนะครับผมแล้วก็สนับสนุนเครื่องแกงลูกเผ็ดพริกแกงใต้ห้าสื่อใดหนึ่งเต็มหนึ่งวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม